โอ้โหเฟิร์นชายผ้าสีดาของนาเล็กนะหลังจากที่เราอนุบาลไปแล้วก็เจริญเติบโตงอกงามดีนะฮะสวยทั้งใบใหญ่นะแล้วก็ที่เป็นชายผ้าเนี่ยเป็นชายผ้าก็เนี่ยเห็นไหมใบแรกของเขาจะสั้นแค่นี้เนี่ยใบใหม่เห็นไหมฮะเริ่มยาวลงมาแล้วทีนี้นาเล็กจะต้องย้ายที่แล้วล่ะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กเราพามาดูไม้ที่นาเล็กอนุบาลเอาไว้นะก็คือเฟิร์นชายผ้าสีดานะก็อนุบาลไว้หลายเดือนนะในสภาพโทรมผูกเกาะกับอุปกรณ์ที่เนี่ยเป็นตะกร้าเก่านะนาเล็กก็ผูกเกาะไว้แล้วก็ยึดไว้ให้แน่นนะมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นี่ก็กลายเป็นที่เกาะของเขาแล้วนะรากของเขาก็เจริญได้ดีในรากเดิมของเขาในต้นเดิมของเขาทีนี้มันเริ่มยาวนั่นแล้วก็จะต้องย้ายที่ใหม่นะเพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะร่มมากเกินไปนะเราอยากให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเผื่อจะได้ชายผ้าสวยๆให้ชมกันเดี๋ยวนาเล็กจะลองย้ายดูนะไปอีกที่หนึ่งนี่แหละฮะคือการเลี้ยงไม้เนี่ยบางทีจะอยู่ที่เดิมตลอดมันก็ทำให้มันไม่สวยไม่งามเราลองเปลี่ยนอีกหรือว่าเป็นการจัดสวนแบบธรรมชาติเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูฮะก็จัดการย้ายออกแล้วนะนี่ฮะเดิมอยู่ตรงนี้แล้วก็พอย้ายออกนาเล็กก็เอากล้วยไม้กระถางกล้วยไม้ที่เป็นเอื้องโมกเนี่ยมาใส่ไว้มันก็ดูสมดุลดูโล่งโปร่งขึ้นนะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูชายผ้าสีดาที่นาเล็กเอาไปผูกเกาะต้นนู้นฮะนะต้นนี้ก็จะมีพวกตระกูลเดฟเขาลือสีนะเดฟเกตปลานะก็เลี้ยงไว้อยู่เดี๋ยวกำลังเริ่มจะงามแล้วเนี่ยฮะให้มันห้อยลงมาเนี่ยก็ต้องรอนะรอไม่ให้มันงามก่อนนี่ฮะชายผ้าเราก็จะเห็นเด่นชัดนะเรามองมาจากด้านใต้ถุนตึกเราก็จะเห็นเลยดูความงามของเขาตะกร้าใบนี้ที่ใส่โบตันนะก็จะสวยงามไปนะก็เป็นโซนป่าของนาเล็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่แหละการปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติของนาเล็กก็สไตล์แบบนี้แหละก็ใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้นะเป็นองค์ประกอบในการปลูกนะทำให้งามขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามาสุขใจอยู่ในสวนก็มาย้ายไม้ที่เป็นตระกูลเฟิร์นนะที่นาเล็กเลี้ยงไว้และจนมันเริ่มงามแล้วนะก็เปลี่ยนที่เพื่อที่จะได้โชว์ความสวยงามไงฮะนะคนผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นกันนี่แหละฮะเขาก็จะได้รับแสงรับความโปร่งอะไรพอสมควรนะทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ